ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนผู้บรรทายใบฉีดสไตล์ประจำวันที่18สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับผู้บรรทายครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติดใจกันบ้างผู้บรรทายช่วงเที่ยงคืนวันนี้อะไรไงช้างศึกยู7ปีจอจะไม่หนีบเด็กเลสเตอร์รุ่ยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในครั้งนี้นะโดยกันนี้ทางด้านของย้อนกลับไปในการเข้าแคมป์ทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแรกทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประสานดึงเจคไชเบอร์เฟรชเชอร์ก่อนหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษจากเลสเตอร์ซิตี้เข้ามาติดทีมทว่ามีการรายงานข่าวแต่ว่าระหว่างการมาเก็บตัวรอบแรกกับทีมชาติไทยเจ้าหนูรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายนี้วันที่1ถึง7กันยายนที่ผ่านมาผลงานของเขาที่ทำไว้กับทีมนั้นอาจจะยังไม่เข้าตาทีมงานสตาฟโค้ชของเจเด็ดมากสักเท่าไหร่นักโดยทีมงานของทางด้านทีมงานข่าวได้รับข่าวแต่ว่าตลอดการอยู่ที่แคมป์และก็ลงอุ่นเครื่องดาวเตะที่เคยยิงประตูชัยพาทีมเฉือนชนะปารีสแซงต์แชร์งแบบผุดบิดมาได้1-0ทำผลงานในการอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีมากมายนักทำให้คาดกันว่าอาจจะไม่มีชื่อเจคไทเลอร์เฟเชอร์อยู่ในทีมชาติไทยชุด U7 ปีชุดทำศึกชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรับคัดเลือกกรุ๊ปดีที่จะฟาดแข้งณจังหวัดชลบุรีโดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอินเดียบรูไนและก็ติมอร์เติร์กเมนิสถานโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่13ตุลาคมไทยพบเติร์กเมนิสถานเวลา20นาฬิกาวันที่15ตุลาคมบรูไนพบกับไทยเวลา20นาฬิกาและก็วันที่27ตุลาคมนะฮะไทยพบอินเดียเวลา20นาฬิกาทุกนัดแข่งขันที่ชลบุรีสเตเดียมและก็ถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play ในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่ามีแววที่จะไม่มีชื่อซะอย่างนั้นนะฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะทำเช่นไรก็น่าสงสารน้องเขาอยู่พอสมควรเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแล้วยังไงงานนี้กำลังอย่างต่อเนื่องทัพช้างศึก U17 ปีโชว์ฟอร์มโหดนะฮะจัดหนักรุ่น U18 ปีโรงเรียนกีฬาโคราชในครั้งนี้โดยการนี้ทางด้านของนักสนามราชประชาปากช่องนะฮะจังหวัดนครราชสีมาฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับทางด้านของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมารุ่นอายุไม่เกิน18ปีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล2025 AFC U17 ปีอาเซียนคัพคอลิฟิเคชั่นระหว่างวันที่19ถึง27ตุลาคมโดยเกมนี้ลงเล่นแบ่งไปทั้งหมด3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ45นาทีโดยทางด้านของเจเด็ดมีลาบได้เน้นไปที่การทดสอบนักเตะเป็นหลักผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U17 ปีเอาชนะโรงเรียนกีฬาโคราชไปถึง2-0โดยได้ประตูจากทางด้านของนัทกิจโพสีนาทีที่85และก็พีรดาปราสวัสดิ์นาทีที่97โดยหลังจากนี้ไปทีมชาติไทย U17 ปีจะเก็บตัวต่อที่ราชประชาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก1นัดพบกับโรงเรียนสำชัญธนบุรี U18 ปีในวันที่20กันยายนที่ถึงนี้สำหรับทีมชาติไทย U17 ปีจะมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกรุ๊ปดีที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีโดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอินเดียบรูไนและก็เติร์กเมนิสถานโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่3ตุลาคมไทย U17 ปีพบเติร์กเมนิสถานวันที่25ตุลาคมบรูไนพบไทยชุด U17 ปีและก็วันที่7ตุลาคมไทย U17 ปีนั้นพบกับทางด้านของอินเดียในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับงานนี้สนุกอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับอะไรยังไงไม่อยากจะเชื่อสายตาดาวยิงเบอร์9คิวบาเปิดใจจุดพลิกโดนทีมชาติไทยยำใหญ่ไปถึง10ประตูโดยการนี้ควันหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลโรดริโกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งสะเทือนเวทีโลกไล่อัดยับทีมชาติคิวบาไปถึง10-5นะฮะคว้าชัยชนะ2นัดรวดในศึกฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายบนเวทีโลกได้สำเร็จล่าสุดนั้นจอนาธานเฮอร์นันเดสกองหน้าตัวเก่งทีมชาติคิวบากล่าวเปิดใจกับฟีฟ่าในครั้งนี้บอกได้เลยนะว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่าจะแพ้ไทยเยอะขนาดนั้นหลังจากที่เสียสมาธิเพียงแค่แวบเดียวเราแข่งขันกันอย่างดุเดือดตลอดทั้งในช่วงครึ่งแรกและบางช่วงในครึ่งหลังทีมไทยและก็เราเองนั้นต่างก็ไม่มีใครยอมกันแต่หลังจากที่เราเสียสมาธิเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในเกมระดับฟุตซอลโลกมันได้สร้างความเสียหายกับเราอย่างหนักพวกเขายังคงยังยิงเราได้ถึง3ประตูในเวลาไม่ถึง2นาที
มันเกิดจากการเสียสมาธิเพียงแค่วูบเดียวผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าประตูสุดท้ายที่เราเสียไปให้กับพวกเขาเนี่ยจะบ่งบอกถึงเรื่องราวของแมตช์นี้ได้ทั้งหมดเลยซึ่งดาวยิงเบอร์9ที่เปิดใจกับพันธุ์ของฟีฟ่าสำหรับโปรแกรมวันต่อไปของทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติบราซิลทีมอันดับที่1ของโลกในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้เป็นนักวางงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขาในครั้งนี้กันด้วยครับทีมชาติไทยสู้ๆนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงความรู้สึกของคิวบาหลังโดนทีมชาติไทยย้ำใหญ่ไป10ประตูบนเวทีโลกในครั้งนี้เรียกว่าไล่อัดยับทีมชาติคิวบาไปถึง10-5คว้าชัยชนะนัดที่2ศึก FIFA ฟุตซอลเวิลด์คัพ2024โดยกันนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลคิวบาหลังโดนทีมชาติไทยย้ำใหญ่ไปถึง10ประตูบนเวทีโลกกันสักหน่อยนะฮะเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันก่อนกันนั่นพวกคุณเตะบอลหรือยังไงนั่นคอมเมนต์ต่อมานี่คือความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายคอมเมนต์ต่อมาคะแนนที่คาดหวังเอาไว้พวกเขาคือทีมระดับท็อปของโลกเลยนะอีกไม่นานเราจะเป็นเหมือนพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์แข็งแกร่งกว่าเราคิดเอาไว้ซะอีกคอมเมนต์ต่อมากรุณาอย่าพูดถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้คอมเมนต์ต่อมาแทบอยากจะวางรีโมทเลยนะคอมเมนต์ต่อมาฉันยอมรับไทยแลนด์แข็งแกร่งเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาเราเผชิญหน้ากับทีมระดับโลกเหมาะสมแล้วที่ผลการแข่งขันจะเป็นเช่นนั้นคอมเมนต์ต่อมาว่ากันว่าไทยแลนด์พยายามจะขึ้นเกมแต่ทางฝั่งซ้ายคือพูดถึงการขึ้นเกมทางด้านของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาฝั่งเดียวเลยคอมเมนต์ต่อมาแค่10-5พวกเขาก็กำลังจะโดยที่ไม่มีผู้รักษาประตูก็ได้นะคอมเมนต์ต่อมานั่นแหละคือฟุตซอลของจริงคอมเมนต์ต่อมาคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดเกมนี้คือบทเรียนล้วนๆในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเล่นมาครุกที่นั่นดีกว่าเราเอาชนะทีมชาติไทยได้คอมเมนต์ต่อมามันเป็นบาสเกตบอลจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่รู้ได้ว่าอะไรแย่กว่ากัน10-5หรือว่าคนไม่รู้ได้ว่าเป็นฟุตบอลเด็กร่มและก็ทำให้มันสับสนกับบาสเกตบอลหรือว่าบอลกันแน่คอมเมนต์ต่อมาฉันจะดูการทำประตูมากมายที่นั่นได้ที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาเราตื่นขึ้นมาเพื่อความสุขเราอยู่ในศึกเวิลด์คัพในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องถือว่าเป็นคอมเมนต์แฟนบอลคิวบานะฮะที่เห็นทีมตนนั้นแพ้ทีมชาติไทยไปถึง10-5ในครั้งนี้ซึ่งหลายฝ่ายก็ยอมรับไม่ได้นั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสมาคมฟุตบอลไทยทำ MOU กับอบจ.สุราษฎร์ธานีหวังจะพัฒนาด้านฟุตบอลในด้านทุกมิตินะโดยสมาคมฟุตบอลกีฬาแห่งประเทศไทยลงนาม MOU ร่วมกับอบจ.สุราษฎร์ธานีพัฒนาเยาวชนและก็บุคลากรฟุตบอลในด้านทุกมิติซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมลงนามบันทึกข้อมูลกัน MOU โดยมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนและก็พัฒนาต่อยอดด้านการกีฬาฟุตบอลรากหญ้าให้กับเด็กและก็เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงพัฒนาการและก็ยกระดับบุคลากรฟุตบอลในทุกมิติในครั้งนี้โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมมอบหมายให้ดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฐานะผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็นาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและก็โฆษกสมาคมร่วมกันดำเนินการในโครงการและก็ติดตามร่วมกันกับพนักของนายพงศักดิ์จ่าแก้วนายกอ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ซึ่งดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้บอกว่าสำหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วภายใต้การบริหารงานของท่านนายกสมาคมคุณดลพันธ์ล่ำซำมีนโยบายหลักในการเพิ่มประชากรฟุตบอลโดยการสนับสนุนการบริหารหลักสูตรกิจกรรมหรือ Grassroots และก็ FIFA ฟุตซอลฟุตบอล for school ให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะทำต่อเนื่องในจังหวัดอื่นๆหรือองค์กรที่ต้องการจะเข้าร่วมเพื่อเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่รักในกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาสสัมผัสและก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมและก็อบจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้ทำร่วมกันในวัน19อำเภอซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของเราก็คือการผลิตช้างเผือกและการสร้างบุคลากรผู้ฝึกสอนหรือบุคลากรฟุตบอลในทุกมิติให้ก้าวขึ้นมาช่วยกันยกระดับวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะฮะกับการร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อทางด้านของนักเตะไทยของเราได้ก้าวไปสู่เวทีโลกให้จงได้
และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่18กันยายน2567โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับ